สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาให้เพื่อนๆดูรถ TCX 160แนวเดิมๆหรูๆแต่วันนี้เนี่ยพิเศษตรงที่ว่าเรามาเซ็ตโชว์แบบรถคอนเซ็ปต์ไม่ใช้งานเลยนะก็คือไม่ใช่เป็นสายแต่งแต่ว่าเป็นสายแบบใช้งานจริงนะมาดูเลยครับจะเป็นเจ้า TCX 160ตัวใหม่นะครับวันนี้ก็เลยมีการเซ็ตโชว์หน้าโหลดโชคเซ็ตโชคหน้าแล้วก็เปลี่ยนโชคหลังนะเน้นใช้งานจริงๆนะพามาดูโชคหลังก่อนเลยโชคเดิมของ PCX 160เนี่ยจะเป็นขนาด365แต่ทีนี้เนี่ยเราปรับเซ็ตมาเป็น350ขาด้านข้างให้ดูนะข้างสูงจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ง่ายลงมาจากเดิมเนี่ย15เป็นได้ความสูงประมาณนี้เลยบาลานซ์ว่ากำลังดีโชคหน้าเนี่ยโชคหน้าเนี่ยผมโหลดไปประมาณ1นิ้วนะครับ1นิ้วนิดๆนะ 1.1-1.2 นิ้วทีนี้คันนี้เนี่ยผมปรับเซ็ตโชคหน้าด้วยใช้น้ำมันเบอร์10สังเคราะห์แท้นะครับแล้วก็ตั้งค่ารีบาวให้มันนิ่งหน่อยนะครับความสูงที่ออกมาประมาณนี้นะครับหน้าข้างหลังปรับเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะโชคหน้าที่ประมาณนี้นะครับจะนิ่งเหมือนกับเดิมเลยความนุ่มนวลเหมือนเดิมนะครับแต่จะต่ำกว่าเดิมประมาณนิ้วกว่านะครับแต่ทีนี้เนี่ยคันนี้เนี่ยมีความพิเศษคือเราไม่ได้โหลดไม่ได้โหลดนอกนะโหลดในนะครับเป็นโหลดข้างในโชคมาดูน็อตนะยังอยู่ตำแหน่ง4ตัวก็เหมือนเดิมเลยเอ็นน็อตจะอยู่4ตัวตำแหน่งเดิมๆมาตรฐานนะครับใครที่สนใจรถจะเอารถมาจัดสภาพแบบนี้ก็เชิญได้นะครับโชคหน้ารวมสามสิบสามก็ใช้เนี่ยละรวมตั้งสิบร้อยนะโชคหน้าจบไปที่ประมาณ650บาทนะครับโชคหลังเนี่ยก็สี่พันกว่าบาทนะนี่เป็นตัวจีนี่นะครับตัวแท้ตัวนี้มีประกันนะครับนี่เป็นสปริงดำนะครับตัวนี้มีประกันส่งเคลมได้ของไว้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณลูกค้าแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามด้วยกันผมต้องขอลาเดี๋ยวมาดูคันใหม่แล้วกันคันหน้านะครับสวัสดีครับผม